ุณจะต้องวนเวียนอยู่กับการใช้จ่ายในเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาปัญหาค้างเก่าคุณจะต้องเอาเงินที่คุณสะสมไว้ออกไปใช้ระวังเรื่องนี้นะครับส่วนในเรื่องของการงานเงินหมุนของคุณสำคัญสุดหรือคุณจะต้องเอาเงินเก่าๆเนี่ยมาลงทุนในเรื่องของงานถึงจะได้ผลประโยชน์กลับมานะครับส่วนในเรื่องของความรักคล้ายๆกับวันศุกร์เพราะว่าดาวศุกร์กับดาวเสาร์เล็งกันอยู่ในราศีเมษและราศีตุลนะครับเรียกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์เรื่องความรักกับวันศุกร์คล้ายๆกันใจเย็นๆนะครับ